อาทิตย์หน้าถ้าหุ้นยังตกอยู่แบบนี้คุณทวัชจะทำยังไงดีครับถ้าไอ้ธงมันเงียบไว้เนี่ยนะเดี๋ยวคนก็เลิกพูดถึงไปกันเองแล้วนักข่าวนี่นะก็ไม่รู้จะเล่นอะไรกันนักกันหนาแกแค่เรื่องคนเมาตีกันแกเองก็เหมือนกันนะอย่าไปปากพลอยพูดถึงเรื่องวันนั้นล่ะไม่งั้นฉันเอาแกตายแน่ครับแต่คุณก็จ่ายเงินค่าปิดปากคนพวกนั้นไปตั้งเยอะแล้วคุณยังต้องกังวลอะไรครับก็ตอนนี้มันไว้ใจใครไม่ได้ไงขนาดมีไอ้ธงเนี่ยที่หิวเงินอย่างไรดีเนี่ยยังมาขอให้ฉันช่วยเพื่อจะหนีไปพ้นจากมันเลยทำไมล่ะครับเขาขอให้คุณช่วยเรื่องอะไรล่ะครับแกถามอย่างกับว่าแกไม่รู้จักไอ้ธงนั่นไงแล้วคุณก็คงไม่ช่วยสินะครับฉันจะไปเสียเวลากับเรื่องพวกนั้นทำไมวะไอ้ธงมันจัดการกับมันเองได้นะคุณธวัชครับป่านนี้คุณธงมันจะทำร้ายคุณจ่ายอีกแล้วก็ได้นะครับนี่ถ้าแกจะมาพูดเรื่องนี้นะแกออกไปเลยฉันจะทำงานสวัสดีครับใช่ครับเอาเรื่องที่ดินไปทำพูดนะครับแน่นอนนะสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะให้เด็กฟรีฟิลเอาเอกสารไปส่งให้เด็กนะครับหายไปไหนเนี่ยหรือว่าลืมที่บ้านไอ้ธงครับถ้าเห็นนายแพทย์จะบอกว่าไม่เห็นนะครับฉันไม่ได้ออกมาจากบ้านเลยวะในนั้นมีข้อมูลเรื่องใช้ประชุมบ่ายนี้ด้วยเอางี้ดีไหมครับเดี๋ยวผมไปดูที่บ้านคุณธวัชให้ดีกลับไปทำประชุมก็แล้วกันครับจะไปไหนจะลงไปหาอะไรกินจะลงไปเองทำไมแล้วก็แม่บ้านเอาขึ้นมาเสิร์ฟวันนี้ดิก็ฉันไม่อยากนั่งๆนอนๆเหมือนคุณดิงั้นก็ลงไปเอามาให้ผมด้วยก็แล้วกันนะนี่อย่าคิดหนีไปไหนนะไม่งั้นเอาคุณตายแน อะไรที่นี่คุณเป็นยังไงบ้างคุณกลับอยู่ที่บ้านนี้ได้ยังไงฉันว่าคุณกลับไปก่อนเถอะคุณทงขังเขาไว้ที่นี่เหรอครับคุณกลับไปเถอะค่ะผมจะพาคุณไปจากที่นี่เองฉันบอกให้กลับไปไงไม่ได้ยินหรือไงเนี่ยจะเป็นโอกาสเดียวนะที่คุณจะหนีจากที่นี่ได้
เราหนีคนพวกนี้ไม่พ้นหรอกค่ะเชื่อฉันเถอะเขามีเงินเขาจะทำอะไรก็ได้ฉันจะหาวิธีของฉันเองแล้วจะให้ผมทำยังไงจะให้ผมยอมให้คุณอยู่ที่นี่อยู่กับคุณธงตอนที่ผมรู้ว่ามันจะทำอะไรคุณบ้างอย่างนั้นเหรอครับผมยอมไม่ได้หรอกฉันขอร้องนะคุณกลับไปเถอะนะฉันขอร้องปลายทางทั้งที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทั้งที่ใจเคยคว